หอบเงินเก็บทั้งชีวิต 1.4 ล้านถวายวัดทำบุญอุทิศให้ลูกสาวยายวัย78ปีนำเงินเก็บจำนวนหนึ่งทั้งชีวิต 1.4 ล้านบาททำบุญถวายวัดเทวสังคารามพระอารามหลวงจังหวัดกาญจนบุรีด้านเจ้าอาวาสแนะไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าสุดท้ายบริจาคให้โรงพยาบาลพระหนพลพยุหะเสนาเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รวมกันไปสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่วยเพิ่มเติมวันนี้17มิถุนายน2564ท่านเจ้าคุณพระกิตติสุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเทวสังคารามพระอารามหลวงได้เปิดเผยถึงเรื่องราวน่าประทับใจของคุณยายวัย78ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้นำเอาเงินเก็บทั้งชีวิตจำนวน 1.4 ล้านบาทมาถวายกับทางหลวงพ่อเพื่อตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของลูกสาวที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเจ้าอาวาสวัดเทวสังคารามได้กล่าวว่ายายวัย78ปีได้นำเงินจำนวน 1.4 ล้านบาทมาถวายกับทางวัดเพื่อต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของลูกสาวซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปเมื่อไม่นานมานี้โดยทางเจ้าอาวาสเองมองเห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนที่สูงมากหากนำไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าจึงได้พูดคุยกับยายวัย78ปีซึ่งเป็นเจ้าของเงินโดยคุณยายคนดังกล่าวก็เห็นด้วยจึงได้มีการติดต่อไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อยู่จำนวนมากหลังจากมีการพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลทำให้ทราบว่าทางโรงพยาบาลยังคงมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจและต้องการเงินที่จะนำมาสร้างห้องพักผู้ป่วยเพิ่มเติมดังนั้นคุณยายวัย78ปีจึงตัดสินใจนำเงินจำนวน 1.4 ล้านบาทมอบให้กับทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนาเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19รวมกันไปสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่วยเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นการสร้างกุศลให้กับดวงวิญญาณของลูกสาวที่ล่วงลับไปแล้วยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกด้วยภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในน้ำใจของคุณยายวัย78ปีคนดังกล่าวรวมถึงแสดงความชื่นชมเจ้าอาวาสที่มองเห็นว่าเงินก้อนนี้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกจำนวนมากทำให้เงินจำนวนดังกล่าวเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 10. อานิสงส์สร้างกุฏิวิหารในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ณลัทธิวันหรือสวนตาลหนุ่มพระองค์เที่ยวโปรดเวไนยศาสตร์ให้ได้มรรค4ผล4ในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ครองราชสมบัติที่กรุงราชคฤห์ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและก่อสร้างกุฏิวิหารในพระราชอุทยานเวรุวันสวนป่าไม้ไผ่ให้เป็นวัดแรกในพุทธศาสนาถวายแก่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์500รูปพร้อมกับถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์เสร็จภัตตากิจแล้วพระเจ้าพิมพิสารทูลถามว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุชนทั้งหลายมีใจศรัทธาประสันนาการเลื่อมใสมาก่อสร้างกุฏิวิหารถวายเป็นสังฆทานนั้นจะได้พลานิสงส์เป็นประการใดขอให้พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมบริษัททั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าดูกรมหาบพิตรพระราชสมภารบุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัยแล้วก่อสร้างกุฏิวิหารศาลาคูหาน้อยใหญ่
ถวายเป็นทานจะประกอบด้วยผลพลานิสงมากเป็นอเนกประการนับได้ถึง40กันพระองค์ทรงนำอดีตนิทานมาเทศนาต่อไปว่าอดีตในอดีตการล่วงมาแล้วพระพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติบังเกิดในโลกยังสูญเหล่าอยู่สิ้นกาลช้านานในระหว่างนั้นพระปัจเจกโพธิเจ้าทั้งหลายก็ได้บังเกิดตรัสรู้ในโลกนี้เมื่อพระปัจเจกโพธิเจ้าก็อาศัยในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งมีความปรารถนาเพื่อจะมาใกล้หมู่บ้านอันเป็นว่านแคว้นกาสิกราชมาอาศัยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งแถบใกล้บ้านนั้นก็มีนายช้างคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ไปป่ากับลูกชายของตนเพื่อจะตัดไม้มาขายกินเลี้ยงชีพตามเคยก็แลเห็นพระปัจเจกโพธิเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอลูกสองคนก็เข้าไปใกล้น้อมกายถวายนมัสการแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนจึงมาอยู่ในสถานที่นี้พระปัจเจกโพธิเจ้าจึงตอบว่าดูก่อนอาวุโสบัดนี้จวนจะเข้าพรรษาแล้วอาตมาเที่ยวแสวงหากุฏิวิหารที่จะจำพรรษานายช่างก็อาราธนาให้อยู่จำพรรษาในที่นี้พระปัจเจกโพก็รับด้วยการดุษฎีภาพสองคนพ่อลูกก็ดีใจจึงขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปสู่เรือนถวายบิณฑบาตทานแก่พระปัจเจกโพธิเจ้าสองพ่อลูกก็เที่ยวตัดไม้แก่นมาทำมาสร้างกุฏิวิหารที่ริมสระโบกขรณีใหญ่และทำที่จงกรมเมื่อเสร็จแล้วจึงขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าจงอยู่ให้เป็นสุขเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระปัจเจกโพธิเจ้าได้รับนิมนต์แล้วสองคนพ่อลูกก็ตั้งปณิธานความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากไร้เข็นใจและขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองนี้ได้เป็นพระอรหันตขีณาสกผู้ประเสริฐองค์หนึ่งเถิดพระปัจเจกโพธิเจ้าก็รับอนุโมทนาซึ่งบุญนายช่างสองคนพ่อลูกอยู่จนสิ้นอายุขัยแล้วก็ทำการกริยาคือความตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองเป็นที่รองรับและเทพอัปสรแวดล้อมเป็นบริวารเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์สิ้นกาลช้านานจุติจากสวรรค์นั้นแล้วก็ไปบังเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุโรธิบรมกษัตริย์ในเมืองมิถิลามหานครทรงพระนามว่ามหาปนาฏกุมารเมื่อมหาปนาฏกุมารเจริญวัยขึ้นก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระยาจักรพรรดิราชด้วยอนิสงส์ที่ได้สร้างกุฏิวิหารถวายเป็นทานแก่พระปัจเจกโพครั้นตายจากชาติเป็นพระยามหาปนาฏแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็มาเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์80โกฎอยู่ในพัทยานครชื่อว่าพัทชิก็ได้ปราสาท3หลังอยู่ใน3ฤดูครั้นเจริญวัยได้บวชในศาสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในศาสนาของตถาคตดังนี้แลส่วนเทพบุตรองค์พ่อนั้นยังเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ช้านานจนถึงศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรลงมาตรัสสัพพพัญญูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมนุษย์โลกได้จุติลงมาปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีสมเด็จพระเจ้ากรุงเกตุมาวดีทรงพระนามว่าสังฆกุมารครั้นเจริญวัยแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสังฆจักรบรมกษัตริย์มีทวีปน้อยใหญ่เป็นบริวารพระองค์จึงได้สละราชสมบัติบ้านเมืองออกไปบรรพชาในสำนักพระศรีอริยะเมตไตรกับทั้งบริวาร1โกฏก็ได้ถึงอรหันต์ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาทรงพระนามว่าอโศกเถระ
ก็ด้วยอานิสงส์ได้สร้างกุฏิให้เป็นทานนั้นแลอันเป็นบุญให้ถึงความสุขสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ